ุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนช่วงนี้คงเห็นสินค้าประเภท DIY ที่เป็นกระแสอยู่นะคะเขาคิดกันมากเลยค่ะก็พวกนี้ค่ะเนี่ยนะคะพวกยางถักพวกนี้แล้วก็เม็ดบีดจำได้ใช่ไหมคะเขาคิดใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะว่าแต่สินค้าพวกนี้คิดมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของร้านค่ะไทเกอร์ทอยส์ค่ะคุณการ์ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดกันได้ยังไงคะแบบนี้เห็นกันใช้กันเยอะทุกคนเลยทุกรุ่นทุกวัยเลยจริงๆค่ะคือตอนนี้งาน DIY ในประเทศไทยค่อนข้างมาแรงนะครับเพราะว่างาน DIY มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือเป็นงานที่ทำออกมาแล้วไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เราสามารถใช้เวลาว่างใช้จินตนาการในการทำได้ด้วยอ๋อเพราะเจ้าของต้องดูอิทยูเซลแหละคือทำเองใช่ครับมันเริ่มฮิตมาจากเจ้าตัวนี้หรือเปล่าเริ่มแรกของทางร้านเลยก็คือตัวเม็ดบีดครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วคือแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องครับเป็นตัวเม็ดกลมๆแบบนั้นสำหรับต่างประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีมานานมากแล้วประมาณ25ปีเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มแรกในการที่เขาเอามาเล่นกันเนี่ยก็คือการเอามาทำแบบนี้นะครับก็คือการใช้เม็ดบีดวางบนไปบนตัวบอร์ดเรียงนะครับแล้วก็ใช้เตารีดรีดเลยคือวางให้เป็นรูปคือเอาเม็ดนี้วางบนตัวเรียงตัวนี้เลยใช่แล้วก็เอาเตารีดรีดเลยมันก็จะเรียบเท่ากันแบบนี้ถูกต้องเริ่มจากตรงนี้แล้วมันไปไหนต่อเป็นตัวที่ร้อยหูฟังที่ร้อยหูฟังแล้วก็ที่ร้อยสายชาร์จเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามสวยงามด้วยนะคะเราเลือกสีได้แล้วก็มาร้อยถูกต้องครับไปแบบนี้มันก็จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ดูแหมหยิบออกมามีสีสันสวยงามอย่างนั้นฮิตมากนะอันเนี้ยครับมากไม่คิดว่าจะฮิตขนาดนี้ด้วยซ้ำตอนนั้นเราเอามาขายนี่คือกระแสเขาเริ่มมาหรือยังที่เราจำหน่ายยังครับเริ่มแรกเลยคือในประเทศไทยรู้จักตัวเม็ดบีดเม็ดเล็กก่อนเม็ดเล็กก่อนเม็ดเล็กก่อนเพราะว่าตัวงานจะละเอียดกว่าสวยกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็นิยมกันอยู่ไหมกระแสเริ่มตกไปบ้างครับคือต้องเข้าใจว่างานแฟชั่นนะครับมันเป็นของเล่นแต่ว่าเป็นของเล่นแฟชั่นเพราะฉะนั้นมีมาแล้วก็มีไปแต่ไม่ได้ไปแล้วหายไปเลยเจ้าที่ว่านี่คือเรื่องเม็ดบีดแล้วมันมีอะไรอีกก็จะเป็นพวกยางถักนะครับจะเป็นพวกยางถักก็จะเป็นพวกนี้นะครับจะเป็นของตัวนี้ค่ะก็วิธีการวิธีการเป็นยังไงก็คือเราต้องมีอุปกรณ์ก็คือตัวแท่นถักขึ้นมาตัวแท่นถักเป็นตัวแท่นขึ้นรูปขึ้นรูปตัวยางตัวยางใช่เหมือนดึงไว้ทีละเส้นทีละเส้นหรือสองเส้นก็คือเอามาเกี่ยวเส้นแล้วแต่แบบคือแบบมีหลากหลายมากครับทำได้ทั้งเป็นตัวแบบนี้แบบวงกลมหรือจะทำเป็นพวกตัวเป็นตัวการ์ตูนเป็นหมีเป็นอะไรพวกนี้ก็ทำได้หมดเหมือนกันใช่ครับของเราตอนนี้มาแรงนะมาแรงมากครับมาแรงมากเขาถักได้เอาไปทำอะไรบ้างกำไรส่วนใหญ่เริ่มต้นเลยก็คือกำไรมาตรฐานเลยคือกำไรแน่นอนครับบางคนใส่เส้นเดียวไม่พอใส่3เส้น4เส้นเป็นแฟชั่นใช่บางคนก็ทำเป็นที่มัดผมก็ได้เพราะอย่างตัวนี้มันจะไม่กินผมนอกจากตัวเม็ดบีตัวยางถักที่ตอนนี้ฮิตกันแล้วเนี่ยในส่วนของ Tiger Toys ก็ไม่หยุดที่จะหาสินค้า DIY เข้ามาในตลาดล่าสุดเป็นตัวไหนคะขึ้นมาจะเป็นเรียกว่าตัวต่อจิ๋วนะครับลักษณะคล้ายๆเลโก้แต่ก็คือจะมีลักษณะที่เล็กกว่าเยอะนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะของการเอามาต่อเป็นตัวนำมาต่อเป็นตัวก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาต่อเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการคือจินตนาการงาน DIY เหมือนกันครับเพราะว่าทางร้านจะขายเป็นตัวชิ้นส่วนเป็นตัวพาร์ทเป็นเล็กๆครับเสร็จแล้วก็มีพัฒนามาเป็นตัวเคสมือถืออีกครับตัวนี้เคสก็จะเป็นเคสที่ซึ่งเคสมีปุ่มอยู่แล้วไม่ใช่เคสปกติใช่เป็นเคสมีปุ่มซึ่งเอาไว้รองรับตัวต่อจิ๋วตัวนี้เลยพิเศษเฉพาะเลยแล้วเพียงแต่ว่าให้ผู้ที่ซื้อไปเลือกสีทำเป็นรูปขึ้นลายตามนี้ก็คือต่อลงไปใช่ครับแล้วถ้าเราเบื่อเราก็สามารถแกะของเก่าออกเปลี่ยนของใหม่ก็ได้เป็นลายใหม่ไม่ต้องต่อแบบเป็นชื่อนิดนึงตัวย่ออะไรอย่างนี้ต
ตอนนี้ Tiger Toys ก็มีสินค้านะเรียกว่าได้มากมายเลยแต่ว่าอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ว่า Do It Yourself คือ DIY ในอนาคตกระแสพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของแฟชั่นมันอาจจะมีแผ่วลงบ้างเรามองอนาคตของ Tiger Toys ไว้ยังไงคะในอนาคตตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสำหรับในประเทศก่อนนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือในประเทศในประเทศเนี่ยของตัวไหนที่มาแล้วเราก็ยังที่จะพยายามโฆษณาให้ของเนี่ยยังอยู่ในกระแสอยู่ก็คือแต่ว่าอาจจะไม่ได้บูมมากแต่ก็คือยังอยู่ทุกคนสามารถเล่นได้รู้จักได้คืออย่างที่บอกไปตัวแรกตัวเนี้ยตัวที่ทำเป็นตัวรีดเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้จักเลยก็จะโฆษณาให้มีคนรู้จักมากขึ้นส่วนของสินค้าใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ทางร้านก็กำลังดูอยู่ครับเพราะว่าสินค้าใหม่ๆถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะมากแต่ต้องคัดว่าตัวไหนที่เหมาะกับกลุ่มตลาดของเราก็คือคนที่รักในงาน DIY นะครับก็กำลังดูอยู่ก็จะทางร้านก็จะหาเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือทางTiger Toysเนี่ยก็อยากที่จะขยายไปต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับบางประเทศที่อาจจะยังไม่รู้จักของเล่นพวกนี้ก็ดูอยู่จริงๆก็ดูอยู่หลายประเทศอยู่เหมือนกันที่ว่าเดี๋ยวอาจจะทำเป็นตัวโฆษณาทำการตลาดให้ทางเขารู้จักกันแล้วก็จะกลายเป็นว่าทางเราก็จะส่งของออกต่างประเทศด้วยนะรอดูสินค้าใหม่ด้วยนะคะลองดูค่ะสนุกแล้วก็แม้ได้สมาธิด้วยนะต้องพูดตรงนะบางทีมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ คือการที่เรานั่งทำนั่งร้อยแทนที่เราว่าให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แทนที่จะเอาอะไรกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะออกมาก็เป็นชิ้นนึงที่เราภูมิใจด้วยนะคะเอาล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะเนี่ยเข้าไปชมนะครับในเว็บไซต์ tigertoy.com นะครับ TIGER ที่แปลว่าเสือไทเกอร์เลยแล้วก็ขีดกลางแล้วก็ toy ที่แปลของเล่นเติม s.com tigertoys.com นะคะเสือของเล่นนะคะเสือเป็นตัวนำโชคของร้านนะคะมีที่มาที่ไปเอาล่ะค่ะวันนี้คุณการมอบอะไรให้กับคุณผู้ชมเราคะชิ้นไหนเอ่ยของเล่นนะครับทั้งหมด3ชุดค่ะ3ชุดก็คือเป็นชุดอย่างนี้รับไปเลยนะครับก็จะเป็นลูกปัดเม็ดต่างๆประมาณ8สีนะครับแล้วก็มีตัวบอร์ดเลี้ยงมีตัวครีมคีบด้านในจะมีตัวแผ่นรองรีดก็คือต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้คู่กันในการที่จะทำสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาหนึ่งได้หลากหลายเอาไปนี่ได้เริ่มเล่นได้เลยได้หลายรูปแบบด้วยนะมีวิธีใช้อยู่ข้างในต่างหากมีวิธีการหารูปแบบในด้านในด้วยคุณผู้ชมค่ะไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายมอบ3รางวัลด้วยกันนะคะ SMS เข้ามาพิมพ์คำว่า Tiger Toy ครับ TIGER ไม่ต้องมีขีดกลางก็ได้ TIGER TOYSฉันได้พิธีกรคนใหม่แล้วค่ะส่งเข้ามาที่422-1980หรือว่า saturdaytalk@hotmail.com ค่ะขออนุญาตจับให้1ท่าน1รางวัลได้ไปทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณการ์ดมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผู้ชมค่ะเดี๋ยวนั่งถักต่อนะคะแต่ว่าห้ามเปลี่ยนช่องค่ะช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปกินไอศกรีมที่เอเต้ไอศกรีมแถวแม่กะบางนานั่นเองสักครู่ค่ะ Tiger Toys มอบชุดเม็ดบีดสำหรับงาน DIYจำนวน3ชุดเพียงพิมพ์คำว่า Tiger Toys ส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1ชุด